วัสดีครับวันนี้อยู่กับ Yamaha นะครับ Nmax กับวิธีการใช้งานรถเบื้องต้นมีอะไรกันบ้างไปดูครับสำหรับตัวรถนะครับผมจะมีกุญแจให้ใช้งานนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับ1ดอกนะครับผมในการใช้งานนะครับผมของตัวกุญแจนะครับก็จะมีเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับคือปุ่มตัวเรียกรถนะครับผมหรือว่าทําการปุ่มเปิดปิดสวิตช์กุญแจนะครับโดยการกดค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีนะครับผมเท่านี้กุญแจก็จะทําการปิดตัวนะครับผมถ้าจะกลับมาเปิดการใช้งานก็กดค้างไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กดเช็คนะครับว่ากุญแจทําการเปิดแล้วนะครับในซองกุญแจก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นตัวโค้ดของตัวกุญแจนะครับผมเนี่ยเขาซีนปิดไว้ให้นะครับตัวโค้ดของตัวกุญแจตัวนี้นะครับเมื่อกุญแจตัวหลักสูญหายนะครับลูกค้านำตัวโค้ดตัวนี้กลับมาให้กับทางร้านนะครับผมเมื่อทำการเปิดกุญแจแล้วเนี่ยตัวโค้ดตัวนี้เนี่ยนะครับทางช่างเขาจะจูนตัวกุญแจกับตัวรถให้นะครับผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวกุญแจเดี๋ยวเรามาดูตัวเบ้ากุญแจกันนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างสำหรับตัวเบ้ากุญแจนะครับก็จะมีสวิตช์หลักนะครับผมเปิดถังน้ำมันเปิดเบาะนะครับในส่วนของการใช้งานสวิตช์นะครับผมกดไป1ครั้งนะครับปิดมา1ครั้งนะครับเพื่อเปิดถังน้ำมันหรือเปิดเบาะปิดอีก1ครั้งเพื่อเปิดการใช้งานหน้าบัตรเดินไม้หรือว่าตัวรถนั่นเองนะครับผมส่วนการล็อกคอนะครับผมให้ทำการหักแฮนด์ไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับปิดเหมือนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับในการล็อกคอนะครับกลับมาการใช้งานนะครับของตัวรถกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เดินไม้กันเปิดการใช้งานเดินไม้นะครับผมฐานะที่จะโชว์นะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับอย่างแรกจะเป็นนาฬิกานะครับถัดลงมาจะเป็นมาตรวัดความเร็วเป็นแบบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมถัดลงมานะครับจะเป็นโอดีโอนะครับก็คือจับระยะทางในการใช้งานนะครับระยะทางโดยรวมนะครับผมนะฮะส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นรอบเครื่องยนต์แบบ Fuel Eco นะครับผมตัวนี้ด้านซ้ายจะเป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของลูกค้านะครับส่วนด้านขวาจะเป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับผมเมื่อทำงานกดปุ่มเปลี่ยนนะครับผมปุ่มเมนูนะครับจะเปลี่ยนจากโอดีโอเป็นทิปที่1ทิปที่2นะครับปุ่มเมนูจะอยู่ฝั่งประกับแผ่นด้านซ้ายนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบตเตอรี่นะครับวัดค่าแบตของลูกค้าตัวนี้ TCS นะครับสถานะออนอันนี้จะเป็นทรัคชั่นนะครับผมทรัคชั่นคอนโทรลการล้อสไลด์ล้อฟรีนะครับการล้อหลังวิ่งเกินล้อหน้าถ้าพูดง่ายๆนะครับผมตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ออยทิป0นะครับผมออยทิป0ในที่นี้ก็คือระยะทางการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับผมการเปลี่ยนการจับระยะสายพานนะครับว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะชารีเซ็ตในส่วนของตัวเนี้ยช่างเขาจะเป็นคนรีเซ็ตไว้ให้นะครับว่าสายพานใช้ไปแล้วกี่กิโลควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้ไปแล้วกี่กิโลควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะกลับมาที่โอดีโอเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวหน้าบัตรตัวนี้นะครับเมื่อลูกค้าเชื่อมต่อกับตัว Y Connecting ของทาง Yamaha ไปแล้วเนี่ยตัวรถจะมีสถานะการแจ้งเตือนมือถือให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันลูกค้านะครับว่ามีการแจ้งเตือนเข้าเบอร์โทรนะครับว่ามีการแจ้งเตือนเข้าหรือแบตเตอรี่มือถือก็สามารถวัดได้จากทางหน้าจอรถเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประกับกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากซ้ายนะประกับตัวรถนะครับจะประกอบไปด้วยนี่เลยสวิตช์แรกนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เมนูนะครับการเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆของหน้าปัดเดินไม้นะครับสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็สวิตช์แตรนะครับฝั่งขวานะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ด้านบนนะครับอันนี้ไม่ใช่สวิตช์ออฟรันนะครับแต่ว่าจะเป็นสวิตช์สตาร์สต็อปสมาร์ทนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็จะเหมือนกับรถยนต์ก็คือระบบไฮสต็อปนะครับเมื่อทําการเปิดนะครับผมตัวรถเนี่ยเมื่อมีการจอดสนิทจริงๆนะครับหรือจอดติดไฟแดงเนี่ยถ้าพูดง่ายๆตัวรถจะทําการดับเครื่องยนต์ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการออกตัวเนี่ยลูกค้าสามารถบิดคันเร่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดสตาร์ทใหม่นะครับแล้วถัดลงมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับหรือไฟพามาไฟกันสาดนั่นเองด้านล่างก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับผมลงมานะครับตัวรถจะมีเกจการใช้งานให้ด้วยนะครับเป็นแบบลิ้นชักเปิดขึ้นมานะครับผมตัวนี้ก็สามารถเก็บพวกโทรศัพท์มือถือได้ที่กันน้ําได้นะครับผมส่วนฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นแกะแบบเป็น
ช่องว่างนะครับเป็นเคสแบบเปิดนะครับผมตัวนี้จะมีตัวรูชาร์จแบตได้ด้วยนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องซื้ออะแดปเตอร์ที่จุดบริเวณเพิ่มเติมขึ้นมาใช้งานนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวฝาถังน้ำมันนะครับผมนี่ถังน้ำมันนะครับตัวรถนะครับผมถังน้ำมันจะจุได้สูงสุดอยู่ที่ 7.1 ลิตรนะครับขั้นต่ำเติมเป็น E20 ได้นะครับรองลงมาก็จะเป็นขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกก็จะเป็น95นะครับเป็นซีหรือแก๊สโซฮอล์ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับก็จะมีใต้เบาะนะครับแล้วเปิดขึ้นมานะครับใต้เบาะตัวนี้นะครับค่อนกว้างเลยทีเดียวนะฮะสามารถเก็บหมวกเก็บไพ่ได้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บเอกสารได้ค่อนข้างเยอะเลยจะมีในเรื่องของวันเดือนปีที่ผลิตด้วยนะครับแตะอยู่ตายอยู่บล็อกของลูกค้านะครับรวมไปถึงตัวนี้จะเป็นตัวอีโคของตัวรถนะครับสามารถเช็คได้ว่ารถของท่านเนี่ยประหยัดน้ำมันเท่าไหร่นะครับผมสเปคยังไงแล้วก็ค่าไอเสียของรถลูกค้าเนี่ยยังไงนะครับสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับเอามาจะเป็นลมยางนะครับ5 22 36นะครับเติมเป็นช้อน